ไม่ได้มาโชว์ความหวานหรอกก็มารับงานตามปกติหาตังค์ไปฮันนีมูนคุณสามีมาโชว์แบบด้วยวันนี้เขาต้องการคอนเซ็ปต์คู่รักอะค่ะถ้าเกิดเป็นคนอื่นก็คงไม่ได้แล้วมั้งคะค่ะกล่อมนานเนี่ยเขาบอกจะยอมมาหางานไม่ต้องกล่อมอะค่ะบังคับเลยค่ะค่ะว่าวันนี้มีคิวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกมาทำมาดูแบบงานแต่งครั้งแรกต้องมีเทรนให้ผมไม่รู้เรื่องอยู่ดีเลขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าวันนี้นะนัดนะล็อกตัวด้วยยังไม่รู้เลยมาทำอะไรมีเทรนให้ไหมคะว่าต้องอะไรยังไงอ่ะไม่ต้องอะค่ะเขาเคยเดินแบบมาแล้วค่ะสบายค่ะชี้หลังแต่งงานเป็นไงคะหวานขึ้นกว่าเดิมไหมคะพี่ถูกหวานขึ้นกว่าเดิมไหมตอนแรกก็คิดว่าตอนก่อนแต่งงานอะนะคะก็เคยคิดว่าเออนะอยู่ด้วยกันเฉยๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้เนาะอะไรเนาะแต่พอแต่งงานแล้วกับกลายว่าสวีทขึ้นสวีทขึ้นยังมองหน้ากันเลยแล้วก็ถามพร้อมกันเลยนะว่าหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างคำนี้ถามพร้อมกันเลยเพราะว่ามันรู้สึกมันอิ่มขึ้นนะคะมาอธิบายพูดได้ไหมคะสวีทยังไงหวานยังไงครับพี่ถูกยังไงสวีทยังไงมันพูดลำบากครับมันเป็นไม่รู้ดิเป็นความรู้สึกเป็นการกระทำมั้งเนาะอยู่ดีก็เมื่อวานอยู่บนรถอยู่เป็นอะไรนะอยู่เป็นตัวอะไรนะเมื่อวานมีโคล่าเขาเล่นนั่งเล่นเกมอยู่ผมขับรถเล่นเกมผ่านด่านนึงก็กอดทีนึงเล่นเกมคือก็ไม่ได้ห่วงคนขับรถเลยดึงแขนใหญ่เลยแล้วเราก็ขับรถอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับมันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หลังจากแต่งงานเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นคู่รักที่เราเปิดเผยกับใครต่อใครได้เป็นคู่รักที่ใครต่อใครก็ต้อนรับแล้วก็ให้คำอวยพรสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขหวานขนาดมีสามีก็เลยเราเป็นเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยความจริงเขาเป็นเด็กอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนอาจจะไม่รู้จะทำกับใครครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเขาพออยู่กับผมก็เป็นเหมือนเขานี่แหละแต่ผมอาจจะไม่ค่อยมีใครแคนดิดออกมาให้ดูเท่าของเขาแค่นี้หวานขนาดนี้นี่จะมีพยายามรักออกมาบ้างไหมน้องก็ลองก่อนแต่งลองปล่อยไปแล้วสักพักนึงครับน้องก็ยังไม่มาก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามน้องเชียงรายไปแล้วอะค่ะพยายามน้องเชียงรายไปแล้วพลาดไปแล้วพลาดน้องเชียงรายไปแล้วตอนนี้ก็เลยบุ๋มเขาติดงานให้เขาคุมก่อนก็ตอนนี้ก็รับละครมาอีก3เรื่องค่ะเลยขอคุมก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าขอรับผิดชอบงานก่อนดีกว่ามีได้ว่าตั้งใจจะมีเลยหรอตอนแรกก็ถ้าเกิดคือถ้ามีได้ก็มีไม่ได้คุมอะไรมากมายไม่ได้ฟิกว่าจะเร่งมีหรืออะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าสบายสบายเขาอยากมาก็มาไม่มาก็ไม่เสียมีละครเข้ามาช่วงนี้หรือมีละครเข้ามาช่วงนี้ต่อพอดีเลยค่ะแล้วก็มีงานรายการทีวีเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเป็นรายการแบบแน่นๆทั้งนั้นเลยก็เลยเหมือนกับปีนี้ค่อนข้างจะเป็นปีทองของผมนะค่ะแล้วก็งานมากรายการทีวีดีอย่างนี้แหละตัวนำโชคตัวนำโชคคุมยาวใช่ค่ะจนกว่าละครจะจบอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดละครเราท้องก่อนก็คงต้องรับผิดชอบละครไม่ปล่อยถ้าตอน50ตอน50เดี๋ยวว่ากันเอกไม่น้อยใจเหรอฮะที่แรกตั้งใจมีลูกกันแล้วอยู่ละครเราไม่ได้ตกลงว่าจะมีครับที่เราแค่พูดกันว่ามีก็มีอยากมีไหมก็บอกมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เลยไม่ซีเรียสใช่เพราะว่าเราก็มีอันดามันอยู่แล้วค่ะแค่นั้นก็ปวดแล้วแค่นั้นก็ปวดแล้วค่ะรอให้เอกลองเลี้ยงอันดามันเต็มๆทีนึงเอกบอกโอเคคนเดียวก็ได้วันนี้ค่ะวันนี้มีแพลนจะไปสวีทกันที่ไหนอีกไหมคะเอกขอคิวไว้ค่ะไม่ให้รับงานค่ะวันไหนนะวันไหนนะวันเสาร์วันเล่นขาคุณมั้งอ๋อวันเสาร์ต้องไปเล่นกล้ามไม่ใช่จะไปเที่ยวไหนกันคะไม่ทราบเขาค่ะเขาเห็นเขาเจอปไปไหนอ่ะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่ผมไม่บอกคะเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกริมถนนไปป่ะไอ้ผมเดี๋ยวขอย้อนถามเรื่องน้องอีกทีเราเมื่อเราคุมอย่างนี้เราจะได้คุมยาไม่งานจะต่อๆไหมจะไม่มีโอกาสได้แบบก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะว่าจะต้องคุมยาวหรือจะมีหรือยังไงไม่ซีเรียสอะค่ะเพราะว่าณวันนี้ก็คือแฮปปี้กัน2คนแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเวลาเราไปเที่ยวไหนตอนไหนมันก็สะดวกดีและอย่างนึงอันดามันก็โตแล้วก็ดูแลง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีลูกเล็กมันคงแบบไปไหนไม่ได้จริงๆกลัวอายุจะไม่มีถ้าไม่มีเลยพี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะณตอนนี้ขอเที่ยวกันแบบ2คนไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นสบายใจได้ถามความคิดเห็นอันดามันมั้ยคะว่าโ
ตอนแรกก็ถามเขาแล้วค่ะถามอันดามันแล้วค่ะว่าอยากมีน้องไหมอันดามันบอกว่าตอนแรกก็อยากมีแต่พอบอกเขาว่าจะต้องแบ่งของแบ่งขนมแบ่งสมบัติให้น้องด้วยนะเขาก็ทำตาปิดๆสักสองทีแล้วเขาก็บอกไม่มีดีกว่าที่สุดแล้วก็ฮันนีมูนฮะยังไงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเดินเชิญสื่อด้วยนะคะวันที่22กุมภาพันธ์นะคะไม่ได้ฮันนีมูนด้วยกันไม่ใช่22กุมภาพันธ์นะคะช่วง9โมงเช้าค่ะจะถึง11โมงนะคะผมมีรับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะยังไงเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกณเดชน์ คุกิมิยะรับด้วยค่ะวันนั้นด้วยกันแล้วก็จะในตอนเย็นหลังจากที่รับปริญญาเอกเสร็จวันนั้นผมก็บินไปสวิตเซอร์แลนด์กันเลยค่ะวันนั้นเลยใช่ไหมใช่ก็กะไปทำรายการทีวีด้วยแล้วก็ไปฮันนีมูนทั้งยังทำงานอยู่และปฏิบัติพ่วงตลอด12วันค่ะก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ก่อนไปทำรายการทีวีก่อนแล้วก็ไปเยอรมนีไปฉีดสเต็มเซลล์แล้วฮันนีมูนช่วงไหนคือความจริงผมไปเป็นเบลบอยยกกระเป๋าครับแต่ฮันนีมูนนี่คือช่วงไหนก็1ชั่วโมงตอนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมไม่มีเวลาจริงๆค่ะคือผมไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็อาศัยว่าได้ไปเที่ยวต่างประเทศทำงานต่างประเทศก็ลากเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยบนเครื่อง8ชั่วโมง10ชั่วโมงก็คงได้ฮันนีมูนกันตอนนั้นนะคะจะมีชดเชยฮันนีมูนอีกรอบไหมคะแบบไม่มีงานเลยแบบไม่มีงานเลยกะช่วงพฤษภาเนาะใช่ที่หยุดยาวครับใช่ช่วงหยุดยาวอะค่ะที่รัฐบาลให้หยุดอะค่ะขอบคุณมากนะคะมีน้อยใจไหมคะที่ผมทำงานเยอะไม่น้อยใจครับถ้าเรื่องไปเที่ยวไปอะไรเพราะว่าเขาหาเรื่องไปอยู่แล้วครับทุกปีไม่ต้องห่วงสวิตนี่เพิ่งไปยังไม่ถึง6เดือนเลยถ้าจำไม่ผิดอ่ะตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาเองแล้วก็ส่วนเรื่องจะห่วงเขาว่าทำงานไม่ยอมพักมากกว่าช่วงนี้ก็สุขภาพแย่เจ็บคอไม่หายความดันต่ำแต่ก็ไม่เคยพักนอนตีสองทุกวันไม่ทำงานนั่งเล่นเกมค่ะก็จะโดนเขาดุประจำเรื่องพักผ่อนน้อยโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะผมมีขอสวีทรูปนึงเอาสวีทนะ